เอาละเรามาดูเรื่องของสแตมป์กันดีกว่าสวัสดีครับท่านหน่องซัมเมอร์ฮิลล์สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาจัดระเบียบแล้วก็มาดูสแตมป์สแตมป์นี้นะครับนี่ดวงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นสแตมป์พระพักเพี้ยนใช่ไหมวันที่23เดือน12 9อะไรเนี่ยไม่รู้ นะฮะเห็นไหมครับชุดนี้เนี่ยเฉพาะดวงนี้ดวงเดียวเนี่ยก็มีราคาประมาณ 2,000 บาทนะครับนะแต่ทีนี้เรามาดูเรื่องของสแตมป์โอ้ไม่อยากใช้มือเลยนี่นี่อันนี้คือสแตมป์โสรสนะครับที่ทำเรียนแบบขึ้นมาคุณจะเห็นว่าสวัสดีครับท่านแดงกระดาษเป็นกระดาษใหม่นะครับกระดาษเป็นกระดาษใหม่เพราะว่าสแตมป์ที่แก้ไขนะครับ1ทิกเกิลเนี่ย1ทิกเกิลเนี่ยเป็นสแตมป์ที่หายากในรุ่นของโสรสสแตมป์ดวงแรกของประเทศไทยนั้นผลิตในปี2428นะครับ2428ก็ปี1885นะก็คือดวงนี้นะครับนี่เห็นไหมว่าความแตกต่างระหว่างสแตมป์เก่านี่เพื่อนๆดูลักษณะของการผลิตแบบนี้เขาทำมาเมื่อร้อยกว่าปีสแตมป์ดวงนี้เนี่ยมันจะมีหมึกเปื้อนอยู่ตรงเนี้ยนะครับซึ่งหมึกเปื้อนแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นสแตมป์ตลกเห็นไหมนะก็เลยกลายเป็นสแตมป์ดวงที่ค่อนข้างจะหายากนะครับสแตมป์ตลกนะเพราะปกติแล้วเพื่อนๆดูดิเห็นไหมหมึกมันจะไม่เปื้อนเนี่ยการทำแม่พิมพ์เนี่ยจะเป็นแบบแม่พิมพ์หินนะครับสแตมป์ดวงนี้ผลิตที่ประเทศอังกฤษนะครับเราดูเนื้อหาดูการออกแบบเป็นสแตมป์ดวงแรกของประเทศไทยนะครับมีชนิดราคาแต่ไม่ระบุประเทศนะครับซึ่งตอนนั้นน่ะประเทศไทยเรายังเป็นสยามอยู่นะครับสแตมป์นี้ผมประมูลมาจาก eBay นะครับเป็นชุดที่ประมูลมาจาก eBay นะครับเป็นสแตมป์ที่อยู่ในต่างประเทศนะเห็นไหมว่าดวงนี้เนี่ยมันมีหมึกเกินมาตรงที่แก้มของรัชกาลที่5ก็เป็นสแตมป์ตลกแล้วที่สำคัญนะนี่ดูกระดาษเก่าเนี่ยเห็นไหมนี่คือสมัยก่อนสมัยเด็กๆเนี่ยเราจะสะสมพวกเงินเหรียญบาทนะแล้วก็สแตมป์เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วสแตมป์ที่น่าเก็บที่ผมอยากจะแนะนำเพื่อนๆก็คือนี่แหละครับสแตมป์รัชกาลที่5และนี่คือสแตมป์ที่เขาทำเรียนแบบขึ้นมานะครับเพื่อนๆเห็นไหมว่าเป็นการพิมพ์ออฟเซตขึ้นมานะความคมชัดจะไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วเนื้อกระดาษเนี่ยเป็นเนื้อกระดาษยุคใหม่เห็นไหมเนื้อกระดาษยุคใหม่มันยังขาวสะอาดเลยถ้าเทียบกันนะกับของเก่าของเก่าอายุ100ปีแล้วล่ะกระดาษมันก็จะเหลืองแล้วขนาดของสแตมป์
ต่างกันเห็นนะคือถ้าเรามีของแท้เทียบกับของปลอมของเรียนแบบเนี่ยเราก็จะรู้ใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยเรารู้ว่าอันเนี้ยเป็นของทำใหม่เรียนแบบขึ้นมาเพราะสแตมป์ที่แก้ราคา1ทิกเกิลเนี่ยมันหายากมากนะแล้วก็เฉพาะดวงเดียวเลยเนี่ยราคาเนี่ยก็น่าจะหลายพันนะตกเป็นหมื่นเลยนะส่วนสำหรับสแตมป์โสรถที่ไม่ได้ใช้เนี่ยองค์นี้สแตมป์ดวงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าฟันมันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ราคาในท้องตลาดก็จะอยู่ที่ประมาณ300ถึง500บาทนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นสแตมป์เออร์เลอร์นะครับเห็นไหมว่ามันมีหมึกเกินเข้ามาตรงที่แก้มเนี่ยดวงนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะทะลุไปถึงหลักพันได้นะครับแต่ว่านี่เป็นความชอบส่วนตัวเราก็เนาะโอ้โหนะพอโดนเหงื่อเข้าไปแล้วสแตมป์มันงอเลยนะเนี่ยพอชุดโสรถเนี่ยเขาก็จะมีเพื่อนเห็นไหมว่าอันนี้เป็นราคา1อัด1อัดเนี่ยก็จะมีสีจางสีเข้มนะเพราะวาระการพิมพ์เนี่ยเขาจะมีอยู่หลายครั้งนะครับอันนี้ก็สีเข้มนะแล้วพอจากเนี่ยคือในยุคผมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเล่นสแตมป์กันใช่ไหมนักสะสมเด็กๆรุ่นเราเนี่ยเขาจะเล่นสแตมป์แล้วพวกชุดต่างๆพวกเนี้ยเนี่ยนะชุดนี้อะไรเนี่ยผมก็ลืมไปหมดละนะนะพวกสแตมป์พวกนี้เนี่ยอายุเป็นร้อยปีใช่ไหมแล้วก็เก็บสะสมไปคือถ้าท่านมีโอกาสได้เจอสแตมป์แบบนี้เนี่ยนี่ปากน้ำโพปลาประทับปากน้ำโพเนี่ยเราก็มาเล่นดูกันนะว่าตาประทับของที่ไหนยังไงสแตมป์แก้ราคาสแตมป์อะไรเนี่ยวัดแจ้งอ๋อสแตมป์วัดแจ้งแล้วก็มาเป็นสแตมป์ราชการที่7ใช่ไหมราชการที่7ก็รูปแบบการออกแบบเนี่ยเขาก็จะมีคำว่าสยามเพิ่มเข้ามาอีกใช่ไหมใส่สยามเข้าไปนะหลังจากที่แก้ไขแล้วก็เหมือนกันหลังจากที่แก้ไขราคาแล้วแก้ไขอะไรแล้วเขาก็จะเพิ่มคำว่าสยามเข้าไปนะครับในสแตมป์ดวงต่อรุ่นต่อมาแล้วทีนี้พอมาถึงสแตมป์ราชการที่9นี่เปลี่ยนจากประเทศสยามใช่ไหมมาเป็นประเทศไทยแต่บนสแตมป์เนี่ยก็ยังมีหลักฐานว่าไทยเท่ากับสยามอยู่เห็นไหมนี่คือที่มาของคำว่าหากสยามยังอยู่ยั้งยืนยงไทยก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยหากสยามพินาศลงไทยอยู่ได้หรือคือวันนี้เนี่ยนักประวัติศาสตร์เนี่ยเขาลืมแล้วว่าเราเคยเป็นสยามมาก่อนนะครับเขาก็เลยยกเอาศิลปะเขมรอะไรอะไรก็เขมรอาณาจักรเขมรนะคือเพื่อนๆรู้ไหมว่าเขมรไม่มีกษัตริย์นะเขมรไม่มีประเทศและเขมรนี่มันเป็นทาสที่ถูกกวาดต้อนมานะครับทำให้ประวัติศาสตร์ไทยนี่บิดเบือนเพราะว่านักประวัติศาสตร์ของไทยเนี่ยก็ไปเรียนมาจากฝรั่งเศสได้รับปริญญามาจากฝรั่งเศสเลยเขียนเรื่องราวต่างๆเป็นฝรั่งเศสหมดเลยใช่ไหมเพื่อที่จะยกแผ่นดินไทยยกศิลปะวัฒนธรรมต่างๆของไทยเนี่ยให้ไปเป็นของเขมรซึ่งเขมรน่ะกับกัมพูชาเนี่ยคนละพวกกันนะครับเพราะกัมพูชาเนี่ยคือคนสยามดั้งเดิมที่ตกค้างอยู่ในดินแดนกัมพูชาหรืออาณาจักรกัมโพตในอดีตก่อนที่ฝรั่งเศสเนี่ยจะมาปล้นดินแดนของเราไปนะครับแล้วเนี่ยรุ่นสแตมป์ชุดนี้ของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเป็นชุดที่ผมชอบมากเลยนะครับ
โอเคผ่านไปจากเรื่องสแตมป์นะครับถ้ามีโอกาสนะครับคุณเก็บสะสมสแตมป์เนี่ยที่มีอายุ100กว่าปีก็คือสแตมป์โสรสเนี่ยนะครับราคาก็ไม่แพงหรอกครับเนาะแต่ว่ามันได้คุณค่าได้ความสุขนะในการเก็บสะสม